เอาล่ะท่านผู้ชมครับกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการนัดกับหมอนะครับ024033456ครับใครที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรค SLE ครับอย่าลืมโทรเข้ามานะฮะเรามีหนังสือแจกให้จาก Bewell นะครับ5เล่มด้วยกันนะฮะแล้วก็มีหนังสือสู้มะเร็งสู้7มะเร็งสู้7มะเร็งแจกให้ด้วยนะครับโทรเข้ามาเลยฮะ024033456ครับผมและวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องSLE ชื่อเหมือนรุ่นรถเบนซ์อะไรอย่างนี้เลย SLK อะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังๆมีคนรู้จักเป็นเยอะเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าทำไมอยู่ๆถึงเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ดูแลตัวเองอย่างไรเราถึงได้เป็นแพ้ภูมิตัวเองเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสงสัยเหมือนกันนะฮะใช่เอาเป็นว่าใครที่แบบว่ามีความรู้หรือใครที่อยากจะรู้เรื่องนี้อย่าลืมโทรเข้ามาแล้วกันนะครับ024033456ย้ำกันเยอะๆเพราะว่าคุณผู้ชมโทรบอกว่าบางทีโทรมาแล้วแบบว่าไม่ค่อยติดบ้างนะฮะ บางท่านโทรมาก็ไม่ค่อยได้พูดคุยนี่โทรเข้ามาตอนแรกๆแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยด้วยกันใช่ไม่ต้องรอเบรกหลังนะคะโทรมาได้เลยเพราะอาจารย์นิชาพัฒน์นี่ท่านคุยเก่งและท่านตอบได้เร็วมากนะคะครับเพราะว่าทำเวลาในการตอบมากเดี๋ยวเรียนเชิญท่านดีกว่าอยากคุยแล้วอ่ะไม่ให้เสียเวลาครับขอเรียนเชิญนะฮะอาจารย์นิชาพัฒน์ธาดาธนากรครับนักธรรมชาติบำบัดประจำคลินิกสุขภาพไทยครับอาจารย์เรียนเชิญเลยครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับอาจารย์สองสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะขออนุญาตไม่ลุกสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้สวยจังวันนี้ค่ะที่บอกไม่ลุกเพราะอะไรนะฮะเมื่อกี้กระซิบบอกผมเป็นโรคเกาต์เป็นโรคเกาต์นะคะเกาต์ก็เป็นโรคเกาต์เหมือนกันเกาต์อะไรเกาต์รักตัวเองนะเข้ารายการเลยดีกว่านะเข้ารายการเลยดีกว่าคุณมาถึงเรื่องโรคที่จะคุยกันในวันนี้ดีกว่า SLE นะคะ SLE จนกระทั่งคนปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรายังเรียกโรคแพ้ภูมิโรคพุ่มพวงโรคพุ่มพวงโรคพุ่มพวงค่ะเพราะว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคนี้เป็นคนบุกเบิกหรือเปล่าฮะก็จริงๆก็ในเมืองไทยเสียดายนะคะเพราะว่าตอนนั้นใน20ปีเนี่ยก็คือว่าคนยังหมายถึงว่าวิวัฒนาการในการดูแลนะสุขภาพอย่างเงี้ยนะในเรื่องของโรค SLE เนี่ยยังถือว่ายังเริ่มต้นครับนะคะก็เลยทำให้คุณพุ่มพวงเสียชีวิตไปนะคะก็คือโรค SLE นะคะท่านผู้ชมก็คือเป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเองหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยทำลายตนเองคือยังไงจะบอกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่บกพร่องค่ะคือภูมิคุ้มกันเนี่ยปกติเขามีไว้ป้องกันตัวเองมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดหรือเปล่าคะภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายของเราเม็ดเลือดขาวค่ะเม็ดเลือดขาวก็คือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยคือไว้ป้องกันตัวเองกำจัดเชื้อโรคใช่ไหมฮะป้องกันโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายของเรามันเป็นเหมือนอัศวินใช่ค่ะคือเป็นภาพประตูดูแลหมายถึงว่าเขาจะต้องดูแลตัวเราใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมีอนุมูลอิสระเยอะๆเข้ามาในร่างกายนะฮะมันก็เกิดเหมือนกับว่ารวนนะระบบมันรวนปุ๊บมันก็จะนึกว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นเชื้อโรคหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องทำลายอ๋อคือหมายความว่ามันเออร์เลอร์ว่างั้นเหรอใช่เหมือนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเออร์เลอร์ใช่เลยเป็นเออร์เลอร์คือเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราเนี่ยคือศัตรูของเขาเป็นศัตรูของเขาใช่ค่ะเขาต้องกำจัดซะเขาก็กำจัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของโรค SLE เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นได้กับทุกระบบในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะผิวหนังนะก็คือเป็นผื่นคันผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะสงสัยนี่มันแพ้ภูมิมาตั้งแต่เด็กกันนะฮะเป็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมกัดซะดำเลยอ่ะอย่างว่าถ้าเราคันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเทสแบบ20จุด20เชื้อแล้วเราขึ้นหมดเนี่ยเรามีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคนี้ไหมฮะหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวอันนั้นจะอาจจะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องข้ออักเสบคนที่เป็น SLE ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องข้อมากเลยข้ออักเสบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผิวหนังนะฮะมันเกี่ยวยังไงอาจารย์ผิวหนังเป็นอะไรก็คือหมายถึงว่าก็คือแทนที่เขาจะเหมือนกับว่าดูแลเราในเรื่องการป้องกันภูมิแพ้เขาไม่ค่ะเขาทำลายเราเลยนะก็คือทำให้เราเป็นภูมิแพ้ได้อย่างอันนี้ก็เหมือนกันแล้วทำไมนิ้วเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ค่ะข้ออักเสบค่ะเนี่ย SLE เลยนะคะข้ออักเสบแล้วก็อวัยวะต่างๆก็สามารถจะอักเสบได้นะคะไม่ใช่เฉพาะข้อนะฮะคือไตอักเสบนะฮะตับอักเสบนะฮะแล้วก็มีตับมีไตแล้วก็คนที่เป็น SLE ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือเขาจะทำลายเม็ดเลือดแดงนะฮะจะทำให้คนที่เป็น SLE เนี่ยเลือดจางนะฮะโลหิตจางเป็นโลหิตจางนะคะแล้วก็ติดเชื้อง่ายท้องเสียง่ายคือเป็นได้ทุกโรคเลยเป็นได้ทั้งระบบทุกอวัยวะมันรวนไปเป็นโดมิโนเอฟเฟคใช่ค่ะครั้งที่แล้วที่อาจารย์เคยพูดเรื่องเบาหวานนะฮะที่บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่อง SLE หรือภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยแล้วไป
ไปกระทบกับตับอ่อนเนี่ยมีโอกาสช็อกตายเลยนะอย่างนี้นะเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะ SLE แล้วก็ทั่วไปเนี่ยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่อง SLE แล้วเนี่ยนะคะก็คือต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะควบคุมจนอยู่ก่อนนะคะแล้วถึงจะมารักษาด้วยธรรมชาติบำบัดนะฮะก็คือพอทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะค่อยๆรักษาแล้วก็ค่อยๆลดยานะฮะลดยาตามอาการนะคะจนกระทั่งเหมือนกับว่าคุมได้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะระดับหนึ่งนะฮะเราก็มารักษาด้วยธรรมชาติบำบัดคือคราวนี้เนี่ยเรารู้ถึงสาเหตุแล้วว่าไอ้โรคเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้บกพร่องแต่มันทำงานโอเวอร์พูดง่ายก็คือว่ามันฆ่าเกินอ่ะใช่ค่ะมันเออแล้วคือมันทำงานผิดพลาดใช่อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมว่ามันต้องคอยป้องกันเหมือนกับระบบรวนนะฮะอันนี้คือสาเหตุโอเคเราเข้าใจแล้วแต่คราวนี้ปัจจัยอื่นๆที่มันทำให้เกิดradical คือทำไมมีอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายเยอะใช่ค่ะคือฉันอยู่ของฉันดีๆทำไมมันถึงได้เข้ามาคือหมายความว่าในอย่าง3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคือนั่งอยู่ในสถานที่เดียวกันเหมือนกันมันก็มีอนุมูลอิสระมีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำใหไอ้ภูมิกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะภูมิของการคุ้มกันของแต่ละคนเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกันใช่แต่ว่าอนุมูลอิสระที่เข้าไปเนี่ยฮะนะคะมันจะเป็นตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเพี้ยนไปเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะพวกสารสงเคราะห์ทั้งหลายนะฮะที่ไม่เป็นธรรมชาติทั้งหลายในอาหารเช่นยาเคมีใช่ไหมฮะที่เขาฉีดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะสารกันบูดสารกันเชื้อรานะคะสารกันมอดในข้าวอะไรเงี้ยนะคะมีหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ได้รับสารเหล่านี้เนี่ยเยอะๆเข้าไปนะคะก็จะมีโอกาสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองอาจารย์คะแล้วคือเข้าใจตรงนี้แต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยคือโรคนี้คงมันเป็นน้อยไงค่ะมันเป็นน้อยแล้วก็เท่าที่สองรู้เนี่ยคืออนุมูลอิสระเนี่ยคือตอนนี้อย่างสมมติว่าผู้หญิงในวัยที่อายุเพิ่มขึ้นเขาก็จะมียาเพื่อที่จะทำให้อนุมูลอิสระของเราเนี่ยคือต่อต้านมันใช่ไหมคะแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งทำไมคนที่ยังไม่แก่ก็เป็นน่ะค่ะทำไมมันถึงได้เข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นในร่างกายของเราได้อาจารย์มันมีที่มายังไงไหมคะคือนอกจากการรับสารใช่ไหมคะอย่างเช่นชาวสวนหรือว่าพวกที่เป็นช่างทำผมที่จะต้องแบบยุ่งอยู่กับสารเคมีตลอดเวลาแต่ว่าสมมติว่าในจำนวน 100% เนี่ยคนที่เป็นเนี่ยมันนับได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดมันน้อยมากเลยก็ไม่น้อยแล้วนะคะ SLE เดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียก SLE เนี่ยเป็นเหมือนกับถังขยะของโรคหมายความว่าเช่นอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็จะสันนิษฐานไปก่อนเลยนะคะว่าคุณมีปัญหาเรื่อง SLE หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเลยนะฮะแต่นี้คืออนุมูลอิสระเนี่ยนะคะคือถ้าคุณไม่เป็น SLE ถ้าคุณมีอนุมูลอิสระเยอะๆเนี่ยนะคะในร่างกายคุณเป็นมะเร็งค่ะนะฮะคือผมก็มีความสงสัยอีกอย่างนึงอาจารย์อย่างเช่นถ้าลองแบบเทียบกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เลยด้วยกันนะฮะก็อย่างคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วผมเชื่อว่าสมัยก่อนพวกสารเคมีพวกสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามลภาวะเนี่ยน่าจะเป็นพิษน้อยกว่าปัจจุบันนะฮะหรือว่าแต่ทำไมแบบไอ้คนที่มันน่าจะเป็นเนี่ยอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่จัดหรือคนที่ทำงานหนักๆคนที่อยู่กับสารเคมีเยอะๆทำไมกับไม่เป็นอะไรเป็นเยอะมากเลยค่ะคุณเอนะคืออาจารย์เนี่ยไปต่างจังหวัดนะฮะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่บ้านที่ปฏิบัติธรรมบ้านสวนบ้านอะไรนี่บ้านสวนเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อไม่อยู่นะคะโรคภูมิตัวเองเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้วใช่นะฮะเสียชีวิตด้วยโรค SLE ส่วนหนึ่งกับโรคมะเร็งส่วนหนึ่งเยอะมากๆนะคะอย่านึกว่าน้อยนะคะเยอะแต่ว่ามันคนที่เป็น SLE เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเป็นแบบเหมือนคุณพุ่มพวงคือโด่งดังมีความสามารถแล้วถ้างั้นก็หมายความว่าไอ้โรค SLE เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคนี้แล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านำไปสู่โรคมะเร็งโรคเอสอะไรอย่างนี้ไหมฮะเพราะว่ามันคือการแบบแพ้ภูมิและภูมิคุ้มกันหรือไม่เกี่ยวกันล้มเหลวไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะล้มเหลวอย่างนั้นไหมฮะเหมือนระบบอ่ะคือแค่ SLE ก็แย่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นมะเร็งคือ SLE เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นอันตรายกับชีวิตค่อนข้างมากแล้วสมมติว่าหนักกว่ามะเร็งใช่ไหมใช่ก็คือมะเร็งเนี่ยมันยังมีขั้นตอนในการดูแลรักษาใช่ไหมฮะแต่ SLE เนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้ยาควบคุมเลยถ้าไม่อยู่เนี่ยก็คือไปเลยนะฮะสามารถตรวจเจอไหมฮะ
คนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นอย่างผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่เคยตรวจผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตรวจเจอค่ะก็คือว่าคนที่สมมติว่าคนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องเลือดน้อยเลือดจางนะคะเลือดจางเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าคุณมีปัญหาเรื่อง SLE หรือเปล่าแล้วก็ลูกน้องเราคนนึงอ่ะที่กัญจนาปวดเข่าเดินไม่ได้เมื่อเหยียบเท้าลงไปก็จะปวดร้าวขึ้นมาถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นนะก็เป็นจะบอกให้ค่ะก็คืออาการมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเรื่องกับเลือดอะไรเงี้ยนะคะเรื่องเกี่ยวกับระบบหรือว่าข้ออักเสบอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเลือดก็หมายถึงว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาแทนที่จะเห็นว่าเชื้อโรคเป็นศัตรูใช่ไหมฮะเขาเห็นเม็ดเลือดแดงเป็นศัตรูค่ะพี่แกกินเม็ดเลือดแดงนะคะไปทำให้เม็ดเลือดแดงน้อยทำให้เลือดจางอย่างเงี้ยค่ะแล้วแหมถ้าพูดเป็นการ์ตูนจะตลกไปไหมอ่ะคือเราสามารถที่จะป้อนได้ไหมป้อนข้อมูลที่มันฉลาดให้กับเขาอ่ะให้กับพวกตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าลองผมพูดเป็นแบบการ์ตูนนะถ้าสมมติว่าโรคเนี้ยได้รับการควบคุมอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากที่หมอเนี่ยลดยาไปแล้วเนี่ยนะคะนักธรรมชาติบำบัดจะมีบทบาทมากเลยคือการที่เราจะทำให้เหมือนกับว่าอนุมูลอิสระเนี่ยลดลงนะคะจะทำยังไงเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยเป็นเรื่องแล้วมันสามารถที่จะรักษาจนกระทั่งเขาหายเลยนะคะนั่นแหละใช่เพราะว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า SLE เนี่ยไม่หายนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราดูแลแล้วก็ทำให้อนุมูลอิสระของเขาเนี่ยลดลงจนกระทั่งภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยรู้สึกเป็นปกติก็จะสามารถจะแสดงว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยบำบัดด้วยยาสมุนไพรและอาหารเหรอคะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องอาหารเลยค่ะงั้นแสดงว่าทางนักธรรมชาติบำบัดและตัวอาจารย์เองเนี่ยในได้ถอยหลังกลับไปวิเคราะห์โรคนี้แล้วก็รู้ว่าส่วนใหญ่นั้นมาจากอาหารการกินใช่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะงั้นสองขอถามเป็นคีย์เลยค่ะคืออะไรกินอะไรเข้าไปเหรอมันถึงได้ไปทำให้มีอนุมูลอิสระเยอะแล้วแพ้ภูมิตัวเองอาหารประเภทคือง่ายสุดเลยนะคะคือถ้าคนที่เป็น SLE แล้วเรารักษาคน SLE เนี่ยนะคะ1คือต้องเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องอันนี้ 100% ก็เหมือนพวกมะเร็งค่ะเหมือนกันเลยค่ะคล้ายกันนะคะเพราะว่ามะเร็งก็คืออนุมูลอิสระเหมือนกันใช่มั้ยฮะก็คือถ้าคุณกินข้าวขาวคุณก็ไม่มีวิตามิน B ใช่มั้ยฮะไม่มีไนอาซีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่บำรุงภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวกล้องอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะมันก็จะได้จมูกข้าวได้วิตามินต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งจะทำให้อะไรฮะทำให้ภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็เน้นเรื่องนี่เมื่อกี้นี่ภาพน่ารักมากเลยคือข้าวกล้องงอกคือจะให้สีเขียวๆเขาขาวใช่ค่ะก็คือว่าไอ้ตัวงอกของเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วงอกข้าวกล้องงอกอะไรเงี้ยนะคะตัวเนี้ยจะมีเขาเรียกเป็นสาร SOD เป็นตัวที่เสริมภูมิคุ้มกันตัวเก่งนะฮะเป็นตัวเก่งเขาเรียกอะไรแม่ผมจำอะไรไม่ผิดอะไรไซยานินอะไรนะเป็นเขาเรียก SOD อะค่ะเป็นสารที่เป็นภูมิคุ้มกันที่แบบเยอะมากๆเนี่ยค่ะอย่างตัวนี้เห็นไหมฮะข้าวกล้องงอกอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิลเกตมันอะไรงอกไอ้เขียวเขียวมันงอกออกมามันงอกออกมาอ๋อมันเป็นเหมือนต้นเล็กๆงอกออกมาจากข้าวแล้วหุงแล้วก็ทานไปได้ทานไปได้เลยค่ะมันจะอร่อยมากด้วยมีขายค่ะมีขายเลยนะเดี๋ยวนี้เขาแพ็คอย่างดีเลยเป็นข้าวกล้องงอกเนี่ยนะคะเป็นข้าวกล้องงอกเป็นน้ำข้าวกล้องงอกอันนี้คืออาจารย์เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระตัวเก่งเลยนะฮะตัวแบบสูงสุดนะฮะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นถั่วงอกใช่ไหมแต่ถั่วงอกแบบที่เขาขายทั่วไปเนี่ยนะฮะคือถั่วมันงอกซะยาวเนี่ยอันนี้ประโยชน์น้อยลงนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถั่วงอกก็คือหมายถึงถ้าเราเพาะเองเนี่ยนะฮะพอถั่วเขียวเขาเริ่มงอกออกมานิดหน่อยเหมือนเมื่อกี้เข้ากล้องอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะมีสารตัวนี้เยอะมากมีสารต้านอนุมูลอิสระฮะใช่ค่ะเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทานพวกเนี้ยเยอะๆก็คืออันนี้คือนักข้าวกล้องงอกใช่ค่ะใช่ค่ะข้าวกล้องงอกถั่วงอกนะคะหรือว่าต้นข้าวสาลีอ่อนเห็นไหมฮะต้นข้าวสาลีอ่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีสารตัวนี้เยอะมากๆนะคะถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปอาจารย์แนะนำให้ทานเลยทานในต้นข้าวสาลีอ่อนเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็ทั่วไปก็คือจะต้องทานพวกพืชผักเนี่ยเยอะๆเน้นนะคะเน้นว่าพืชผักเยอะๆนะคะน้ำผักคั้นต่างๆนะคะน้ำหญ้าปักกิ่งน้ำตำลึงน้ำใบบัวบกใบเตยน้ำใบหญ้าน้ำใบเตยอะไรเงี้ยนะคะหญ้าขาด้วยหญ้าขารากหญ้าขาอาจารย์ขาขิงนี่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อ
นะคะข้อเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเราปวดข้อเนี่ยนะคะควรจะกินทานขิงแก่เนี่ยนะคะแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีไอ้ตัวนั่นไงมีตัวสารสกัดแล้วนะคะเป็นขิงสกัดอย่างเงี้ยนะคะใส่เน็กซินเนี่ยนะคะมีขายละก็คือเอามากินเพื่อแก้การปวดข้อนะคะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าสกัดมาจากขิงสกัดมาจากขิงเลยค่ะนะคะเป็นเม็ดแคปซูลถ้าเราไม่สกัดเราก็กินขิงเข้าไปเลยนะคะก็คือหั่นขิงแก่เนี่ยย้อนไปแบบคนไม่เคยทานข้าวก้องงอกเนี่ยเวลาหุงนี่ใส่น้ำธรรมดาเหมือนหุงข้าวสวยเหมือนข้าวเลยค่ะเหมือนข้าวเลยปกติโอเคค่ะก็เดี๋ยวอีกช่วงหน้านะฮะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของวิธีการนะฮะดูแลแล้วก็รักษาด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดนะฮะอยากให้คุณผู้ชมที่มีอาการนี้แล้วหายแล้วหรือว่ากำลังเป็นอยู่หรือสงสัยว่าเป็นนะคะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์นิชพัฒน์ได้เลยนะคะอย่านิ่งนอนใจนะอย่านิ่งนอนใจนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่านะ 10% ในห้องนี้นะไม่ใช่อย่านิ่งนอนใจเลยเวลาเราผ่านไปรวดเร็วของคุณผู้ชมคะถึงเวลาพออยากจะถามหมดเวลาซะแล้วนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะ024033456เบรกหน้ามาพบกันค่ะครับ